กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่เรียนช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามการสดๆทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายนะครับกติกาทวนซ้ำอีก1ครั้งถ้า SMS นั้นพิมพ์ PD นะครับเว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่เข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606สำหรับโทรศัพท์ที่จะลงทะเบียนพูดคุยสายสดนั้น024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันที่ SMS แรกกันเลยครับคุณทิติยาเกิดวันพุธที่3สิงหาคม2481ช่วง8โมงเช้านะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับ3สิงหา24เดี๋ยวขออภัย2481ถูกต้องครับปฏิทินตรงกับวันพุธลัคนาอะไร8โมงเช้านะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สุขภาพรวมถึงในเรื่องของข้อควรระวังปีจรนะครับปีจรนี้หลักๆเลยนะครับคุณทิติยาอันนี้ต้องขออนุญาตเรียกคุณน้าเลยนะฮะเป็นน้องคุณแม่ผมไม่กี่ปีอังคารกับเสาเนี่ยเสียในพื้นชะตานะครับฉะนั้นก็คงจะต้องระวังปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อกระดูกนะครับลำไส้การขับถ่ายรวมไปถึงในเรื่องของพวกอาการภูมิแพ้ต่างๆนะครับส่วนปีจรนี้สิ่งที่อยากจะเตือนนะก็ฝากมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวาร นะครับนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยการทำบุญเสริมชะตาปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องส่วนความรักความสัมพันธ์เลยผ่านสิงหาไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีคู่ครองอยู่ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับหรืออาจจะเป็นปีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูด SMS ต่อมาครับคุณออนนะครับ7มิถุนายน10:30 น.ถ้าจะย้ายไปอยู่สระบุรีจะดีไหมจะได้ไปเมื่อไหร่ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นครสวรรค์ไม่ได้ถามเรื่องอาชีพแต่อยากจะบอกนะดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ได้ดีรวมถึงลักษณะพวกการทำงานด้านการขายอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาเลยนะครับถามในเรื่องของการโยกย้ายเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาจจะลาภะเป็นกาลีครับนะอาจจะเป็นในช่วงเลยกลางปีนี้ไปแล้วมีโอกาสจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยสระบุรีทิศอะไรนครสวรรค์กลางตอนบนเหนือตอนล่างความจริงทั้งสองโลเคชั่นเนี่ยก็ไม่ได้ขัดกับพื้นชะตาโดยรวมแต่ถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายหรือไม่ก็อย่างที่ตอบอาจจะเป็นช่วงกลางปีไปแล้วเรียนโหนนะดีคุณอ่อนต่อเลยครับคุณสวรรณี26เดือน6ปี17เวลา 20:46 น.มีโอกาสจะสมหวังโอกาสสมหวังจะมีหรือไม่ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ตกกันเงินเลยนะแล้วก็เป็นกาลีด้วยเสี่ยงโชคไม่เอาระวังถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินการลงทุนฉะนั้นก็ไม่ควรเข้าหุ้นแต่งานทายดีนะครับถ้าคุณยังทำมาหากินหรือทำงานประจำอยู่ปีนี้มีโอกาสที่จะได้รับความเจริญก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่อย่างที่เรียนให้ระวังถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินทองสุขภาพเน้นทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารเป็นหลักปีนี้นะครับหาโอกาสนะถวายน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อเลยจ้ะคุณพรพัฒน์13มิถุนายน16เวลา9โมงครึ่งตรงกับวันพุธกลางวันงานที่ถูกโฉลกเงินสุขภาพและก็โชคลาภเหมือนกับท่านเจ้าของ SMS แรกสำหรับวันนี้นะครับระยะยาวก็จะเน้นในเรื่องของพวกกระดูกกล้ามเนื้อลำไส้ระบบประสาทรวมถึงอาการแพ้ต่างๆโรคผิวหนังก็ได้นะส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้นะครับถ้าทำในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อันนี้โอเคนะตรอกซอกซอยทำเลดี
นะครับในห้างในมอลในโรงเรียนถนนเส้นรองหรือลักษณะวิธีการขายส่งนะขายผ่านโซเชียลไม่ได้เน้นหน้าร้านพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาสุขภาพตอบแล้วเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคไม่เฉียครับต่อเลยจ้ะคุณกุ้งเกิดวันอังคารที่21กันยา25เวลา9โมงธุรกิจลูกชิ้นปริ้งดีหรือไม่ทำแฟรนไชส์ให้คนอื่นซื้อไปทำต่อค่ะอันนี้คือคุณเป็นต้นน้ำใช่ไหมพุทธสุขร้อยกันส่วนหนึ่งทำหรือยังถ้าทำแล้วส่วนหนึ่งการทำลักษณะแบบนี้ขายวอลลุ่มเยอะๆคือพูดง่ายๆให้คุณเน้นขายส่งให้คุณเน้นขายส่งเป็นหลักนะแต่ถามว่ามันเป็นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่เชิงนะครับถ้าทำแล้วอย่างที่เรียนเน้นขายส่งและที่ทำต่างถิ่นฐานถือว่าสมรูปแต่กลุ่มที่เด่น2กลุ่มฝากไว้พิจารณานะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทพวกวัสดุก่อสร้างรับเหมาพวกนี้แต่กลุ่มนี้ย่าง35ที่กำลังจะมาถึงไม่ให้ทำกลุ่มที่2ให้น้ำหนักรองลงมาครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าเป็นตัดผมก็เน้นตัดผมชายของเดิมที่ทำถ้าขายส่งได้ก็พอจะสมรูปครับ SMS ต่อมาคุณธวัฒน์13มิถุนา25เวลา 5:50 เช้าเป็นวันอาทิตย์ขอบคุณฮะชัดเจนซื้อเศษเหล็กซื้อมาขายไปก็น่าจะเป็นเหล็กเก่าอยู่แล้วเสาจักรพรรดิปีนี้ดาวอาชีพไม่ค่อยดีจึงอาจจะเป็นที่มาของความไม่แน่ใจอาชีพนี้ระยะยาวพอทำได้นะแต่ในแง่ของสถานที่ตั้งก็เหมือนกันนะครับแต่มันคงปรับเปลี่ยนลำบากเอาเป็นว่าถ้ายังไม่ได้ทำโลเคชันที่ชัดเจนนะครับก็ไม่ควรจะอยู่ถนนเส้นหลักนะถนนเส้นรองก็ได้แล้วก็ลักษณะของอาชีพแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะขายในปริมาณเยอะๆอยู่แล้วนะขายเป็นล็อตขายส่งพวกนี้ถ้าพัฒนาได้ถึงขนาดนั้นถือว่าสมรูปดวงครับตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะอ๋ออันนี้คุณแม่จะดูให้ลูกสาวนะคะค่ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ22กุมภาพันธ์33ค่ะกี่โมงครับ1:12 นาทีฟ้าสว่างวันพฤหัสจ้ะจังหวัดครับจังหวัดชลบุรีค่ะก็เป็นคนวันถือว่ายังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะฮะสำหรับของน้องเขานะครับจะถามอะไรเกี่ยวกับน้องเขาตอนนี้ก็ทำงานเป็นพนักงานขายตั๋วอยู่ที่สวนมะพูมแต่เขาอยากจะทำอาชีพเสริมจะเปิดร้านเค้กดีไหมคะในดวงนี้ถ้าถามว่าของกินคืออาชีพขายตั๋วก็พอทำได้เรื่อยๆนะพอทำได้เรื่อยๆไม่ได้หวือหวาอะไรแต่ว่าย่าง27ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยในเรื่องของงานมีโอกาสได้ขยับขยายหรือทำเพิ่มก็ได้ในความหมายจริงๆแล้วสิ่งที่เด่นที่สุดจะเป็นในเรื่องของพวกเครื่องดื่มมากกว่าอ๋อเลยค่ะคือเพราะว่าตอนนี้น้องเขาก็ทำเค้กเขามีออเดอร์เขาก็ทำส่งนี่ก็อยากจะเปิดร้านมากค่ะถ้าทำลักษณะขายส่งก็พอจะสมรูปน้องเกิดจังหวัดชลบุรีทุกวันนี้อยู่สุวรรณภูมิอยู่เมืองชนค่ะแต่ก็ไปทำงานที่สุวรรณภูมิไปเช้าเย็นกลับสุวรรณภูมิอยู่สมุทรปราการถูกไหมฮะค่ะแล้วไอ้เค้กที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าอยู่สมุทรปราการหรือเปล่าหรือว่าอยู่ชลบุรีแล้วแต่เขาจะสั่งมานะคะสั่งมาน้องเขาก็จะทำส่งให้เขาทำที่บ้านเนี่ยค่ะก็อย่างนี้ครับถ้าทำลักษณะขายส่งได้ก็พอจะสมรูปแต่ฝากไว้แล้วกันสิ่งที่เห็นเนี่ยถ้าเปิดเป็นร้านชัดเจนเลยนะก็อยากนอกจากของกินอ่อนแน่นอนดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเค้กส่วนใหญ่ก็เป็นขนมฝรั่งถูกไหมค่ะถ้าไม่ใช่ขนมไทยโอเคน้องก็มีทำขนมไทยด้วยค่ะไม่หลักๆเน้นลำดวนอะไรพวกนี้ค่ะให้เน้นลักษณะพวกเค้กเบเกอรี่มากกว่านะครับแล้วก็เพิ่มหมวดหมู่พวกเครื่องดื่มเข้าไปอันนี้ดีนะอันนี้ถ้าพร้อมแต่ช่วงแรกๆนะในการเริ่มต้นเนี่ยย่าง27อาจจะคลุกคลักมีปัญหาเรื่องของบริวารนะอาจจะหาคนมาดูแลหรือคนช่วยไม่ค่อยน่าไว้ใจหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดคนพวกนี้อาจจะให้คุณแม่ช่วยนะ
ตอนนี้เขาทำอยู่กับคุณแม่เองค่ะคือที่บ้านต้องมีออเดอร์เข้ามาเขาก็ให้คุณแม่ช่วยแต่งานหลักของเขาคือขายตัวอยู่ด้วยเพราะว่าในดวงเนี่ยบอกชัดเลยนะว่าย่าง27เนี่ยคุณแม่กับคุณลูกจะได้ช่วยเหลือกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการทำสิ่งใหม่ๆนะก็สรุปของกินเน้นกินอายต่างประเทศหรือถ้าเป็นของขนมไทยก็เน้นขายส่งนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มพวกเครื่องดื่มเข้าไปด้วยอันนี้ดีระยะยาวดีครับแล้วถ้าหากว่าแล้วอยากจะถามอาจารย์ว่าแล้วคนที่เขาคบกันอยู่ตอนนี้จะใช่เนื้อคู่ของเขาไหมเกณฑ์ความรักช่วงนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะนะครับแต่ว่าเข้าย่าง27ไปแล้วนะเข้าย่าง27ไปแล้วเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นเกณฑ์ชะตาของน้องเขาจะลงตัวจริงจังในช่วงอายุย่าง28หมอเลยค่ะไม่ต้องรีบแต่งช่วงนั้นกำลังดีเลยนะครับเขายังไม่ได้แต่งค่ะแต่ก็คบกันอยู่ผู้ชายคนนี้ก็อายุเยอะแล้วค่ะไม่เป็นไรไงก็คือเกณฑ์จังหวะที่ผมบอกที่เด่นก็คือ27เต็มย่าง28ถ้าอยากจะแต่งในช่วงเวลานั้นแต่ช่วงนี้จะมีระหองระแหงกันหน่อยนะให้ระวังเรื่องของคำพูดหน่อยละกันเลยกุมภานี้ไปแล้วเบาลงในเรื่องของความรักครับอ๋อแต่งานที่ขายตัวเขาก็จะทำไปได้เรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่เด่นทำได้แต่ดวงทรงดวงเนี้ยอีกหน่อยก็มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการไม่ของกินก็เรื่องเครื่องดื่มนี่แหละครับค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมคือว่าตอนนี้มันมีทำอยู่แต่ก็อยากจะเปิดร้านก็เลยจะถามอาจารย์ดูว่าจะดีไหมถ้าเราเปิดร้านตอนนี้คือจริงๆนะอย่างนี้นะคุณแม่การทำธุรกิจทุกวันนี้ผลสำเร็จมันไม่ได้วัดว่าเรามีร้านรวงนะค่ะมันอยู่ที่ออเดอร์ถ้าสมมุติทำแบบนี้แล้ววอลลุ่มเพิ่มเยอะๆเพิ่มช่องทางการสื่อสารในโซเชียลก็ได้ต้นทุนก็ไม่มีแค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องเปิดร้านก็ได้นะลดต้นทุนเราได้ตั้งเยอะจะได้บอกกับเขาก็อยากว่าก็ให้มุ่งทำในส่วนนี้ก็ให้มุ่งทำในส่วนนี้นะครับหลังวันเกิดไปแล้วเกณฑ์งานเด่นเลยครับค่ะจ้ะหลังวันเกิดให้เขาหาโอกาสนะบริจาคเงินให้กับคนชราทุกครั้งที่ได้เจอละกันค่ะครับแล้วก็เขาจะทำบุญเสริมอะไรคะตอนนี้ในช่วงปัจจุบันคนชราคนชรานี่ทำหลังวันเกิดส่วนช่วงนี้เนี่ยให้เขาบริจาคเรื่องทุนการศึกษาก็ได้ครับแต่มันไม่อีกไม่กี่วันแล้วไงก็จะถึงวันเกิดแล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะความเขาก็ไม่มีอะไรทำงานตอนนั้นก็ไปเรื่อยๆตรงนี้ถ้าไม่เปิดร้านก็ทำได้ใช่ครับเพราะมันได้รับอิทธิพลจากคู่สมพลแต่ถามว่ามันหวือหวาหรือไม่ก็ไม่ถึงขนาดหวือหวาแต่เลี้ยงชีพได้ครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะอีกประเด็นหนึ่งผมฝากหน่อยของน้องเขาเนี่ยในแง่ของมหาทักษะสุขเข้าเสาแทรกให้ไปเช่าพระปางลำพึงนะมาบูชาแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบเช่าที่ไหนคะอาจารย์ก็เลือกเช่าจากร้านก็ได้แล้วให้พระภิกษุสงฆ์ปลุกเสกให้พระปางลำพึงนะถึงกุมภา60เลยใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคโชคดีนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจ้ะต่อเลยครับคุณสุภนิดา19พฤษภา33เวลาบ่าย 2:09 นาทีครับโชคลาภขายที่บ่าย2ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26กาลีตะโพคาคืออย่างนี้นะครับพยายามปิดให้จบให้ได้ก่อนจะถึงวันเกิดพูดง่ายๆถ้ามีใครมาติดต่อในเรื่องของการเจรจาซื้อขายที่เนี่ยถ้าลองดูถ้าการต่อรองสามารถที่จะลดเงื่อนไขลงได้บ้างเนี่ยผมอยากให้จบภายในก่อนถึงวันที่18พฤษภาคมครับ SMS ต่อมาคุณชัญญา11เดือนกุมภา20เวลา 19:57 นาทีเรื่องงานจะได้งานใหม่หรือไม่เปลี่ยนแล้วดีหรือเปล่ากัมมะเป็นกาลีฟังให้ดีปีนี้งานมีปัญหาเกณฑ์งานใหม่ก็เสียฉะนั้น priority แรกถ้าถามผมอดทนทำงานอยู่กับที่เดิมจะดีกว่าแต่ถามว่าโอกาสจะเปลี่ยนมีหรือไม่ก็มีนะครับฉะนั้นครึ่งหนึ่งอยู่ที่ตัวเราถ้าผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไป11กุมภาไปแล้วทุกอย่างก็จะเบาลงกว่านี้และหลังวันเกิดเนี่ยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนผมไม่ว่าเลย
หลังวันเกิดทุกอย่างดีขึ้นแม้กระทั่งอยู่ที่เดิมนะครับก็ช่วงนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆให้ชีวิตสัตว์10ตัวนะไปที่ตลาดช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เลยเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยหลังมันเกิดถ้าเปลี่ยนแล้วดีช่วงนี้อยากให้อดทนก่อนครับต่อเลยจ้ะคุณณฤดล19กันยา35เวลาเที่ยงครึ่งจบสาธารณสุขจะหางานได้ตอนไหนครับตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง24ความจริงวงกลมก็ตกนะวงกลมตกในเรื่องของงานเป็นมนตรีด้วยลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นรุ่นพี่ก็ได้นะครับที่เป็นสุภาพสตรีเพียงแต่ว่าเกณฑ์เรื่องงานใหม่เนี่ยมันชะลออยู่ก็1หาคอนเนคชั่นสุภาพสตรีที่สูงวัยกว่าเราเป็นรุ่นพี่ก็ได้หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้2ในแง่ของการทําบุญเสริมช่วงอายุย่าง24นี้นะครับก็อยากให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดถวายวัดต่อเลยครับคุณประภากร24พฤศจิกายน14ครับเวลา 4-5 ทุ่มวันพุธก็เป็นพุธกลางคืนนะอันนี้น่ารักมากครับบอกว่าสว่างเป็นพระฤหัสด้วยเดี๋ยวลองดูว่าชื่อเดิมสะกดอย่างไรถูกต้องหรือไม่ก็แน่นอนนะครับพอมีปอปาพอพานก็ติดกาลีอยู่แล้วชื่อใหม่นัททะน้องทีมงานครับตัวกลางนั้นทอนางบนโทหรือทอทหารครับนัททะทอทหารขอบคุณครับนัททะวัดนะครับไม่ติดกาลีใช้วักมนตรีนำเลขศาสตร์ก็สวยนามสกุลพันธุมิตรนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมันจะช้าไม่เอาชื่อที่2นัททะที่เห็นนั่นคือตอปตักนะครับนัททกิจนะครับถ้าเป็นชื่อที่2สักครู่ครับโอเคนัททกิจนะกิจมีสระอิกลันด้วยผมยังไม่ชอบทั้งสองชื่อหาชื่อใหม่มาอยากให้คุณใช้วักจันนำเริ่มด้วยตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูส่วนกลุ่มที่หลีกเลี่ยงคุณรู้อยู่แล้วนะหาชื่อใหม่มาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ไหนจะเปลี่ยนแล้วให้มันสมบูรณ์นะครับต่อเลยครับคุณอ้วน17มิถุนา953ทุ่มความรักจะสมหวังหรือไม่ตรงกับวันอังคารนะอยากจะเตือนว่าคือคำว่าอุตสาหะเนี่ยบางทีมันก็จะอยู่กันแล้วมันร้อนอ่ะทุกข์นะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหน่อยและที่สำคัญอย่าไขว้เขวนะครับหากถ้ามีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตอันนี้ในฝั่งของตัวเรานะเกณฑ์ความรักจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง65เขาบอกความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ด้วยกันทั้งสิ้นครับ SMS ต่อมาคุณพรัญญู5มีนา29พุธบ่ายโมงการงานโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง30ผมดูหลังวันเกิดให้เลยอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานเข้าย่าง31เหนื่อยแล้วดีออกแรงแล้วดีงานอาจจะไม่จบแบบทันใจหรือว่าเสร็จในคราวเดียวอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามเพิ่ม31เหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าที่เด่นจริงๆเนี่ยคือย่าง32และย่าง33ฉะนั้นทำทุกอย่างให้เต็มที่ส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับปีจรนี้ต้องถือว่าไม่เด่นนะไม่เด่นไม่เฉียครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเบรกต่อไปก็จะมาว่ากันยาวๆครับตอบคำถามกันต่อเนื่องแบบนี้พักกันสักครู่